ับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการแล้วค่ะอาจารย์ขาเห็นว่าอาทิตย์ที่แล้วที่เราปิดลงทะเบียนใช่ไหมคะแล้วก็มีคนสอบถามมาเยอะมากเลยค่ะว่าอยากให้เปิดเพิ่มคืออย่างนี้ครับความจริงก็ได้คุยกันกับทีมงานเมื่อวันศุกร์หลังจากจัดรายการเสร็จนะครับก็มีหลายท่านแสดงความประสงค์นะอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมนะครับแต่ยังไม่สะดวกในเงื่อนไขต่างๆเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาผมเลยได้ลงพื้นที่นะครับไปกราบท่านพระครูอาคมสุนทรนะแล้วก็ไปดูในเรื่องของสถานที่จัดงานจริงๆนะครับก็คงจะสามารถรับเพิ่มเติมได้อีกจำนวนหนึ่งนะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครสนใจก็ยังทันนะครับแต่ก็คงจะเปิดรับอีกไม่กี่วันนี้นะก็ขึ้นอยู่กับจำนวนคนด้วยนะครับก็เชิญนะฮะทั้ง12ราศีเลยใครมีความสนใจอยากเข้าร่วมพิธีสวดนพพระเคราะห์เพื่อเสริมชะตาทั้ง12ราศีก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้นะครับโทรมาลงทะเบียนที่หมายเลข0831997972และ0851293697ค่ะสำหรับวันจัดงานเนี่ยก็คือตรงกับวันอาทิตย์ที่10กันยายนนะครับเวลาบ่าย2โมงที่วัดพระเชตุพนหรือว่าวัดโพธาเตียนนั่นเองซึ่งในช่วง ขออภัยครับซึ่งในช่วงวันดังกล่าวเนี่ยก็ใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นประธานฝ่ายสุภเคราะห์เนี่ยจะมีการโยกย้ายจากลัคนากันไปสถิตอยู่ในลัคนาราศีตุลนะครับฉะนั้นการบูชาสวดนพพระเคราะห์เนี่ยความจริงนพพระเคราะห์ก็คือดาวพระเคราะห์ทั้ง9ดวงและอย่างที่ทุกคนได้ทราบกันปีนี้ดาวใหญ่มีการโยกย้ายทั้ง12ราศีเนี่ยได้รับผลกระทบมากน้อยลดหลั่นกันไปเพราะปีนี้มีการโยกย้ายถึง3ดวงด้วยกันการเข้าร่วมพิธีสวดนพพระเคราะห์นี้นั้นก็จะเป็นการช่วยนะครับเสริมชะตาให้กับคนที่กำลังเปลี่ยนดีทวีความเป็นสิริมงคลมากขึ้นในทางกลับกันครับราศีที่กำลังจะได้รับผลกระทบทางด้านลบจากการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะทุเลาเบาบางปัญหาลงครั้งนี้ก็ได้รับความเมตตาครับจากท่านพระครูอาคมสุนทรท่านผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระเชตุพนนะครับท่านก็จะได้กรุณาเป็นผู้นำในการประกอบพิธีสำคัญนี้ให้กับพวกเรานะแฟนชาวรายการเปิดดวง12ราศีนอกจากการเข้าร่วมสวดนพพระเคราะห์แล้วก็ยังมีการอาบน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ด้วยสำหรับแฟนรายการที่มีความสนใจนะจะอาบน้ำมนต์นะพูดง่ายๆในวันดังกล่าวก็ให้เตรียมชุดนะสำรองมาด้วยก็ถ้าใครยังสนใจนะครับก็ทวนหมายเลขโทรศัพท์อีกครั้งครับค่ะ0831997972และ0851293697เราไม่รับลงทะเบียนหน้างานนะคะแต่ที่อาจารย์ได้ไปลงพื้นที่ก็เลยมาสามารถรับนะครับได้ค่ะจ้ะแล้วก็ขออนุญาตสำหรับท่านที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ผมก็ขออนุญาตนะครับให้สิทธิ์สำหรับคนที่แจ้งความประสงค์เข้ามาใหม่ด้วยนะครับอ่ะก็ตามนี้นะครับวันที่10กันยายนครับค่ะเข้าสู่ภาคพยากรณ์เลยนะครับวันนี้ก็คงมี2ช่องทางหลักๆนะลูกค่ะคุณผู้ชมสามารถพิมพ์พีดีนะคะตามด้วยชื่อวันเดือนปีเกิดค่ะเวลาเกิดสำคัญมากห้ามลืมนะคะแล้วก็ไม่ต้องแปลงวันมาให้อาจารย์ค่ะใส่เป็นวันสากลแล้วก็วงเล็บมาด้วยนะคะว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรถามเรื่องงานบอกมาด้วยค่ะว่าทำงานอะไรนะคะส่งมาที่422-1606ช่วงนี้สายสดนะคะ024960493และ024960494ค่ะจ้ะไม่เป็นการเสียเวลานะฮะตอบคำถามกันเลยครับมาเลยค่ะ SMS แรกนะคะคุณสอนณรินนะคะเกิดวันที่16พฤษภาคม2517ค่ะตรงกับวันพฤหัสนะคะเกิดเวลา 22:28 น.ตอนนี้ดวงรวมๆของผมเป็นยังไงบ้างครับรวมๆก็เตือนให้ระวังอุบัติเหตุหน่อยอังคารเป็นกาลีนะครับแล้วก็ฝากระวังมีปัญหากับคนรอบข้างแต่ด้านดีถามว่ามีไหมถ้าเกิดคุณสอนนรินถือครองอสังหาริมทรัพย์เป็นของตัวเองและคิดอยากจะขายปีนี้ก็มีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงส่วนในเรื่องของดาวการเงินล่ะการเงินเป็นดาวอายุเนี่ยก็แบบพอมีจับจ่ายใช้สอยแต่ผมเป็นห่วงจริงๆคือย่าง45งานผมยังทายดีครับมีโอกาสขยับขยายแต่ฝากระวังอุบัติเหตุอย่างที่ผมบอกถวายกรรไกรตัดเล็บแล้วก็ไปทำฟันขูดหินปูนซะค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณขวัญค่ะเกิดวันพฤหัสที่9กุมภาพันธ์2527นะคะเวลา 19:40 น.ค่ะเกิดที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะอยากรู้ดวงรวมๆนะคะและความรักค่ะกับกับคนที่อยู่บ้านโป่งค่ะ
9กุมภา27ปฏิทินตรงกับวันพฤหัสแหมความจริงในดวงมันบอกไม่ได้นะว่าคนอยู่บ้านโป่งเป็นยังไง แต่เอาอย่างนี้คุณขวัญปีนี้ปัตตานีเป็นกาลีและดวงเนี้ยปัตตานีโยงพญายะด้วยฉะนั้นก็อย่าคาดหวังแล้วก็ปีนี้สำคัญพยายามประคับประคองแต่ส่วนหนึ่งถ้าคุณไม่ได้อยู่บ้านโป่งการอยู่ยังมีระยะห่างเนี่ยถ้าดูจากคำถามน่าจะอยู่คนละที่นะค่ะเหมือนกับเป็นการแก้ดวงนะครับแต่ว่าอย่าคาดหวังเพราะดวงนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องบุคคลอื่นเข้ามาข้องเกี่ยวปีนี้นะครับให้ถ้ามีโอกาสได้ถวายน้ำปานะแด่พระภิกษุสงฆ์เนี่ยให้ถวายและดวงนี้ฝากไว้เลยนะในอนาคตถ้าจะตกร่องปล่องชิ้นกับใครเนี่ยไม่ต้องจัดงานใหญ่ช่วงแรกๆยังไม่ต้องรีบร้อนจดทะเบียนก็ได้ขอให้โชคดีครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณอภิชัยค่ะเกิดวันที่15กรกฎาคม2519เวลา 22:30 นค่ะเกิดที่แพร่นะคะถามเรื่องการเงินความรักลัคนาครับผมในเรื่องของหัวใจปัตตานีเป็นสีก็ต้องทายดีนะครับถ้าโสดมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจนะครับถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยฝากนิดนึงแล้วกันอาจจะมีปัญหารักซ้อนนะครับหรือว่าความสัมพันธ์ภายในครอบครัวอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจแต่ดวงเนี้ยพื้นชะตาเกณฑ์ความรักไม่ค่อยดีแต่ปีจร นี้ดีพยายามพากันไปทำบุญกับข้าวของที่เป็นคู่เนี่ยเชิงเทียนก็ได้ครับหรือแม้กระทั่งแจกันดอกไม้ส่วนในเรื่องของการเงินปีนี้ผมทายดีทั้งคู่เงินทองจริงๆเป็นห่วงคือในช่วงอายุย่าง43มีโอกาสชักหน้าไม่ถึงหลังครับค่ะลัคนาอะไรคะจันคะเกิดที่แพร่ค่ะแพร่ลัคนา30นาทีค่ะสถิตอยู่ในราศีกุมภ์กุมภ์ก็ปีนี้จะเปลี่ยนในทางที่ดีและราหูที่เล็งดวงมานานเนี่ยย้ายออกและพระพฤหัสบดีเนี่ยโคจรอยู่ในตำแหน่งที่ให้คุณกับดวงชะตาครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณณรดีนะคะเกิดวันที่23กุมภาพันธ์2540ค่ะตรงกับวันอาทิตย์เวลา 20:18 นาทีนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพค่ะเกณฑ์สภาพคล่องไม่ค่อยดีแหละอย่างอลิเป็นกาลีเนี่ยเป็นหนี้ก็ได้ให้ใครยืมก็ทวงไม่ได้ขอยืมใครก็ลำบากนะครับฉะนั้นการเงินจนถึงกุมภาเนี่ยประหยัดลดค่าใช้จ่ายนะครับและถ้าเป็นไปได้ทำบุญในเรื่องของแสงสว่างหรือว่าซื้อระฆังถวายวัดส่วนในเรื่องของการทำงานล่ะเกณฑ์เรื่องงานก็มีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าด้านดีคือมีเกณฑ์งานใหม่ฉะนั้นพูดอยู่เสมอขอให้มีสิ่งใหม่รองรับก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงส่วนสุขภาพหลักๆเลยเนี่ยจันเสียเล่นก่อนนะครับเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองฤทธิ์สีดวงนะครับอีกกลุ่มหนึ่งในเรื่องของระบบสืบพันธุ์โรคผู้หญิงนั่นเองนะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณสิรินค่ะเกิดวันที่22ธันวาคม2525นะคะเวลาเที่ยงคืน45นาทีเกิดที่กรุงเทพค่ะจะได้เรียกตัวเข้าทำงานไหมคะและจะได้ช่วงไหนคะขึ้นบัญชีไว้ลำดับที่5ขอบคุณค่ะตรงกับวันไม่ได้บอกวันนะคะโอเคถ้าผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันพุธนะคุณก็ยังเป็นคนอ๋อบอกวันพุธมาค่ะจ้ะค่ะโอเคมีพุธผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นพุธคุณยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง35ความจริงเกณฑ์ในเรื่องของงานเนี่ยเป็นเดทเนี่ยในความหมายคือขยับขยายนะครับก็ยังมีโอกาสแต่ผมอยากจะให้ทำบุญเสริมชะตานิดนึงของคุณเนี่ยเสาเสวยอยู่ให้ไปเช่าบูชาพระปางนาคปลกนะครับก็ถ้าสะดวกอยู่กรุงเทพนี่เลยวัดนาคปลกภาษีเจริญฮะนะผมเพิ่งไปมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจะเช่าสักกี่นิ้วก็ได้วัสดุจะเป็นแบบไหนก็ได้นะก็มีพระคาถาของทางวัดให้เนี่ยยะโตหังปะคินิอริยายะก็ร่ายไปจนจบควบคู่กับหัวใจคาถาบูชาพระเสาคือโสมานกริฐาโทวันละ10จบขอให้โชคดีนะครับค่ะท่านต่อไปเลยนะคะคุณบุพภาค่ะเกิดวันอังคารที่11ธันวาคม2522เวลา 6:00 นค่ะการเงินเมื่อไหร่จะดีขึ้นคะโชคลาภมีไหมคะอาจารย์มันไม่ดีมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะในเรื่องของการเงินและตอนนี้กาลีก็ยังสัมพันธ์ถึงเรือนเงินอยู่แต่ว่าถ้าเทียบกับช่วงปีก่อนผมว่าทรงๆนะหรือว่าหายใจหายคอคล่องขึ้น
แต่จังหวะที่จะช็อตมี2ช่วงคือตุลากับมีนาของคุณฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับหรือมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะอุบัติเหตุของคุณเนี่ยปีนี้ให้ไปซื้อมีดโกนที่ร้านสะดวกซื้อเนี่ย8อันนะครับหรือ8ด้ามนะถวายพระสงฆ์ส่วนถามว่าจะดีขึ้นเมื่อไหร่จริงๆเข้าย่าง39ไปแล้วมีเกณฑ์เข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยถ้ามีภาระหนี้สินอยู่ก็จะทุเลาเบาบางลงส่วนในเรื่องของโชคลาภการเสี่ยงโชคซื้อติดไว้นะฝากระวังอุบัติเหตุนะถวายของมีคมครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณเจค่ะเป็นผู้หญิงค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่6มิถุนายน2525เวลา 5:43 นาทีค่ะอาจารย์ถามเรื่องโชคลาภพระบูชาพระอะไรดีคะบ้านเลขที่227/1เกิดที่อุตรดิตถ์ค่ะจ้ะดาวทุกดวงเนี่ยจะมีทั้งบวกและลบอย่างทับหนึ่งเนี่ยหมายถึงดาวอาทิตย์ด้านบวกก็คือชื่อเสียงเกียรติยศความเป็นผู้นำแต่บางครั้งดาวอาทิตย์ก็อาจจะแบบยึดมั่นถือมั่นให้ความสำคัญกับเรื่องของเกียรติยศมากจนเกินไปนะโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้แต่ก็ฝากระวังในประเด็นที่ผมเรียนการเสี่ยงโชคทั้งพื้นชะตาไม่ดีโดยเฉพาะปีจอนี้เป็นกาลีไม่ต้องพูดถึงการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุของคุณเนี่ย 5:43 เนี่ยถือว่าฟ้าสว่างละมิถุนาก็เป็นหน้าฝนนะน่าจะมองเห็นเส้นลายมือก็เป็นคนวันอาทิตย์ละช่วงเวลานี้พระพุธเสวยอายุอยู่จนถึงอายุย่าง46อยู่อุตรดิตถ์ลองดูนะครับก็เป็นพระปางอุ้มบาทหลวงพ่อโตวัดอินที่กรุงเทพหรือหลวงพ่อบ้านแหลมที่วัดเพชรสมุทรหรือว่าจะเป็นปางอุ้มบาทที่วัดใกล้บ้านก็ได้นะติสัมระโลปุสัตพุทธวันละ17จบครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณธีรวุฒิค่ะเกิดวันอาทิตย์นะคะที่7มิถุนายน2541ค่ะเวลาเกิดนะคะ 16:08 นาทีจะไปทำงานต่างประเทศการงานการเงินโชคลาภความรักค่ะตอนนี้อายุย่าง20 23 27นาวงกลมขออภัยพระข้อปีตกราหูนะสีแตกก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์และอีกประเด็นหนึ่งคืองานมีการโยกย้ายและงานใหม่เหมือนกับมีคนช่วยเหลือก็ฉะนั้นก็ไม่ขัดนะแต่ว่าช่วงแรกไปอาจจะต้องปรับตัวพอสมควรคงจะยังไม่แนะนำให้ทำอะไรขอให้ได้ย้ายซะก่อนอยากจะฝากบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุเหมือนกันนะฮะของคุณพระจันทร์เสวยอายุไม่ได้บอกอยู่ที่ไหนนะก็เป็นพระปางห้ามญาติครับนะอิระชาคตรสาวันละ15จบส่วนโชคลาภไม่เชียร์เกณฑ์ความรักหัวใจปีนี้ถ้ามีคู่หลีกเลี่ยงการประทะเข้าแข่งกับเราและดวงนี้เกณฑ์ความรักไม่ค่อยดีควรจะได้คนที่มีตำหนิหรือลักษณะการคบหามีระยะห่างถือเป็นการแก้ดวงครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณนันทพัฒน์ค่ะเกิดวันที่7นะคะพฤศจิกายน2537ค่ะตรงกับวันจันทร์เวลา 14:16 นาทีถามรวมๆดีไหมครับเน้นเรื่องความรักการงานการเงินสุขภาพค่ะเน้นครบเลยค่ะอาจารย์จริงอันนี้ไม่รวมนะ เกิดวันจันทร์ก็กล้ามเนื้ออักเสบนะหลังขา สายตาความดันระบบเลือดระวังพวกไขมันนะระวังพวกไขมันในเส้นเลือดให้ดีๆนะครับของคุณเนี่ยรักงานเงินเป็นอย่างไรปีนี้ให้ระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหน่อยละกันการติดต่อการสื่อสารหรือแม้กระทั่งเกณฑ์งานเนี่ยมีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายนะครับสภาพคล่องเป็นเดชเป็นมนตรีก็ไม่ห่วงนะความรักเป็นอย่างไรปีนี้ถ้าโสดอาจจะเป็นทำนองนี้ฮะมีเข้ามาแต่อาจจะไม่ถูกใจแต่ดีหรือในทางกลับกันปีนี้ถ้ามีคู่อยู่แล้วความรักความสัมพันธ์ก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันอังคารค่ะที่24มีนา2535นะคะเวลา 16:30 นาทีเรื่องความรักบูชาพระค่ะแล้วก็ทำอะไรจะรวยคะตรงกับวันอังคารต้องขยันก่อนต้องตั้งใจอันนั้นส่วนหนึ่งครึ่งหนึ่งนั่นแหละอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็เกณฑ์อาชีพที่ถูกโฉลกลองฟังดูว่าเราสนใจหรือมีความถนัดหรือไม่พฤหัสมหาอุดนะครับถ้าดวงนี้อยากจะศึกษาโหราศาสตร์ผมเชียร์หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเนี่ยแต่ไม่เน้นหน้าร้านหรือถ้ามีหน้าร้านก็ใหญ่อยู่ติดถนนเส้นหลักขายส่งขายผ่านทางโซเชียลก็ได้นะหรือว่าร้านรวงถ้าจำเป็นต้องมีก็ขอให้อยู่ในตรอกซอกซอยนะครับในตลาดในห้างในมอพวกนี้จึงจะสมรูปอันนี้คือกลุ่มอาชีพที่ฉลกกับพื้นชะตาเดี๋ยวลองดูมีกลุ่มอื่นอีกหรือไม่
กลุ่มนี้เด่นแต่ไม่ให้ทำปีนี้นะครับพวกเป็ดตะเล็ดโชห่วยค้าของเก่าสวนเกษตรนะครับส่วนในเรื่องของการบูชานะเสาเสวยเหมือนกันนะก็โสมานกะริฐาโทฮะบูชาพระปางนาคปกเขียนชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานองค์ท่านครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณต่อค่ะเกิดวันจันทร์นะคะที่19กรกฎาคม2536ค่ะเกิดจังหวัดปทุมค่ะเวลา 20:10 น.อาชีพที่เหมาะกับตัวเองแล้วก็สุขภาพค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับอาชีพที่เหมาะกับตัวเองปีนี้ถ้ามีความพร้อมและอยากจะขยับขยายเรื่องของพวกยวดยานพาหนะมีโอกาสได้ลุ้นนะอาชีพที่ฉลกที่สุดพุทธสวยนะครับพุทธสุภาเป็นเดชด้วยก็พวกการขายการตลาดการประชาสัมพันธ์บัญชีนิเทศเรื่องของภาษากฎหมายก็ทนายนะการเป็นคนกลางในหน้าอันนี้คือฟิลที่เด่นที่สุดมีกลุ่มอื่นอีกหรือไม่อีกกลุ่มหนึ่งให้น้ำหนักรองลงมาครับทำงานในแวดวงพวกสถาบันการเงินโดยเฉพาะถ้ามีต่างประเทศถือหุ้นด้วยจะยิ่งเหมาะสุขภาพในระยะยาวมนุษย์วันจันทร์เนี่ยพวกกล้ามเนื้ออักเสบระวังอุบัติเหตุพวกของมีคมของแหลมคมและดาวอาทิตย์เน้นเรื่องของระบบเลือดนะซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจสายตาความดันครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณสิริพรค่ะเกิดวันที่5นะคะเมษายน2537ค่ะเวลา 10:09 น.ตรงกับวันอังคารค่ะอยากรู้ดวงโดยรวมนะคะเรื่องการเรียนความรักสุขภาพโชคลาภค่ะคือตอนนี้ย่าง24แล้วผมเข้าใจว่าก็อาจจะยังเรียนอยู่นะหรือว่าเลทหน่อยนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าคิดอยากจะเรียนอยากจะศึกษาต่อเนี่ยเข้าย่าง25ถือว่าเด่นนะครับส่วนในเรื่องของหัวใจเป็นอย่างไรปีนี้ปัตตานีเป็นสีเลยก็ถ้าโสดจะได้เจอและเป็นอะไรที่จริงจังหวือหวาถึงเนื้อถึงตัวแต่พื้นชะตาโยงมรณะอังคารเสาไม่ค่อยแข็งแรงมีเกณฑ์พลิกผันแต่ปีนี้เอาเป็นว่าถ้าได้เจอมีโอกาสสุขสมหวังประคองหน่อยสุขภาพเป็นอย่างไรจันเสียพุทธเสียอยู่เรือนเสียก็ต้องเล่นก่อนฮะพุทธก็ไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจจันก็หมายถึงเบาหวานทางเดินอาหารซิสต่อมน้ำเหลืองลิตรสีดวงครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณท็อปค่ะเกิดวันจันทร์นะคะที่7ตุลาคม2534ค่ะเวลา9โมงนะคะการงานช่วงนี้ไปถึงปลายปีเป็นอย่างไรบ้างคะเบื้องหลังทีวีแล้วก็เรื่องความรักค่ะความจริงปีนี้ปัตตานีเป็นดาวอายุเนี่ยแล้วมีสีแตะก็ต้องถ่ายว่าจะมีเรื่องราวของหัวใจเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับถ้าโสดก็มีเกณฑ์จะได้เจอกับคนที่ถูกใจงานปีนี้ผมถ่ายดีนะขยันหน่อยขวนขวายหน่อยมีโอกาสประสบความสำเร็จหรือได้รับการยอมรับหมายถึงในเรื่องของชื่อเสียงนะอาจจะแบบนายไว้วางใจก็ได้ปีจอนี้หมั่นตักบาตรถวายเพลพระครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณทิวค่ะเกิดวันที่24กุมภาพันธ์2542นะคะเวลา 8:54 น.ตรงกับวันพุธค่ะเกิดที่จังหวัดเลยสุขภาพเรียนอะไรถึงจะสมรูปคะอาจารย์ก็ตรงกับวันพุธกลางวันตอนนี้น้อง18ขวบย่าง19นะครับถ้าอันนี้เด่นสุดเลยถ้าเรียนฟิลงานที่จบมาแล้วทำงานด้านต่างประเทศอันนี้ถือว่าดีที่สุดในพื้นชะตาเลยครับตามมันเลยฮะค่ะสุขภาพนะคะอาจารย์ค่ะสุขภาพก็พวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกลำไส้ภูมิแพ้แล้วก็ในเรื่องของพวกการทำงานของพวกระบบประสาทตรงนี้พักผ่อนเยอะๆนะและปีจรนี่ฝากระวังอุบัติเหตุแล้วก็ฝากระวังมีปัญหาเรื่องของความรักกรณีถ้ามีคู่ค่ะท่านต่อไปเลยค่ะไปทำฟันขูดหินปูนซะค่ะโอเคค่ะท่านต่อไปนะคะคุณแคทค่ะเกิดวันพุธนะคะที่25กันยา2539เวลา 2:30 น.ค่ะการเรียนแล้วก็ความรักค่ะก็เป็นคนวันพุธกลางคืนนะครับตอนนี้ย่าง21ดวงนี้ลองดูนะถ้าคิดจะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นนะครับการขอทุนก็ดีขอคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือก็ดีนะครับมีโอกาสที่จะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและปีจรนี้พยายามเรียนเป็นทีมนะครับส่วนฝากระวังปัญหาอุบัติเหตุเพศภัยโดยเฉพาะทางยานยนต์นะความรักปัตตานีเป็นอายุอยู่แล้วปีนี้เรื่องรักผมก็ถ่ายดีหวือหวาจริงจังถึงเนื้อถึงตัว
แต่ระวังอย่าโยงทำให้เรื่องเรียนได้รับผลกระทบนะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะปีที่ฝากระวังอย่าอั้นปัสสาวะค่ะท่านต่อไปนะคะคุณหนึ่งค่ะเกิดวันศุกร์ที่27มีเมษาค่ะ2522นะคะเวลา 16:55 นาทีเกิดที่ลำปางค่ะลัคนาราศีอะไรคะอาจารย์ลำปางค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะกันก็ถึงแม้ว่าพระรหัสจะยกออกจากราศีเกิดแต่ก็ยังโคจรเข้าไปสถิตอยู่ในเรือนเงินนะครับแต่ดวงนี้เนี่ยพินทุบาทนะสุขเล็งลักก็ระวังเรื่องความรักเรื่องหุ้นส่วนไม่ค่อยจะดีครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณพระเดชค่ะเกิดวันพฤหัสนะคะที่9ตุลา2529ค่ะเวลา 17:25 นาทีถามเรื่องงานเงินความรักค่ะวันนี้รู้สึกว่าสายโฟนอินจะติดขัดนะครับฉะนั้นวันนี้เราก็ว่ากันยาวๆ กันยาวๆเลยนะครับพระราศีปดีถามเรื่องงานเงินความรักปีนี้ผมฝากอย่างนี้ช่วงนี้เลยนะพี่น้องที่ประสบปัญหาอุทกภัยภาคเหนือภาคอีสานนะครับถ้าคุณได้มีโอกาสบริจาคพวกข้าวสารอาหารแห้งนะหรือแม้กระทั่งเงินสดก็ให้ทำส่วนในเรื่องของความรักงานเงินปีนี้อยากให้มองว่าเป็นการพิสูจน์ตัวเองงานอาจจะแบบล่าช้ามีปัญหาหรือว่าอาจจะขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่บ้างนะแต่ว่าด้านดีก็มีโอกาสประสบความสำเร็จมีลุ้นในเรื่องของสายความเจริญก้าวหน้าดาวการเงินปีนี้ยังไม่ห่วงของจริงจะมาหลังวันเกิดความรักหัวใจหลังวันเกิดเป็นอย่างไรความรักช่วงปี2ปีนี้ฝากระวังในเรื่องของคำพูดให้ดีๆนะครับโดยเฉพาะเมื่อเข้าย่าง32ถ้ายังโสดผมกลับทายดีนะเพราะมีเกณฑ์รักใหม่ค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณนรพัฒน์นะคะเกิดวันอังคารที่25เมษาค่ะแหมตอนนี้เมษามาติดๆกันเลยนะคะ25เมษายน2504ค่ะเวลา 19:15 นาทีอายุมากแล้วค่ะขอถามภาพรวมครับผมเพราะผ่านอะไรมาเยอะแล้วครับไม่ได้บอกจังหวัด ไม่ได้บอกจังหวัดมาค่ะส่วนหนึ่งก็ในเรื่องของพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุตามหลักมหาทักษามีผลในภาพรวมอยู่แล้วและช่วงนี้บาปพระเคราะห์ใหญ่ก็เสวยอายุของคุณอยู่คือพระราหูก็ควรที่จะบูชาพระปางป่าเลไลนะถ้าสะดวกก็หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลที่จังหวัดสุพรรณบุรีก็ได้นะพระคาถาก็โตเสนโตวัลธรรมเณร่ายจนจบควบคู่กับพระพุทธปันทูธรรมวัคคะวันละ12จบเรื่องที่1ปีนี้ถ้าเจาะให้ลึกเนี่ยอลิกับกัมมะเสียก็อาจจะมีปัญหาเรื่องงานอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินอาจจะมีปัญหาเรื่องศัตรูคนไม่หวังดีหรือแม้กระทั่งปัญหาในเรื่องของสุขภาพเป็นอะไรก็หายช้าปีจรนี้ไปบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังนะแล้วก็บูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุอย่างที่เรียนครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคือพ้นเมษาพูดง่ายพ้นเมษาไปแล้วจะเบาลงนะครับค่ะท่านต่อไปคุณอภินันท์นะคะเกิดวันจันทร์ที่26กรกฎาคม2536ค่ะเวลา 20:00 นนะคะถามเรื่องการงานการเงินความรักใช้คู่ไหมครับอุตสาหะเบื่อก็ได้นะรักเลิกก็ได้นะครับเกณฑ์ในเรื่องของหัวใจตอนนี้ย่าง25เอาอย่างนี้ประคองให้ผ่านย่าง25ไปก่อนแล้วค่อยว่ากันนะดวงของคุณเนี่ยประเด็นสำคัญคือไม่ใช่ว่าขาดหายนะจะมีเข้ามาเป็นระยะแต่จะมีปัญหาเรื่องการยืนระยะเพราะรับอิทธิพลจากจันทร์เสาร์ซึ่งเป็นคู่พัดพรากปีนี้ฝากประคองแล้วก็ระวังเรื่องของคำพูดให้ดีๆนะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณวรชัยค่ะเกิดวันที่28นะคะมีนา2520ค่ะเวลา 04:41 นาทีค่ะเกิดที่ภูเก็ตถามลัคนาค่ะ 04:41 นาทีค่ะก็เป็นคนไม่ได้บอกอะไรมาเลยนะฮะ28มีนา 20 เนี่ยปฏิทินตรงกับวันจันทร์คุณยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับผมดูตามวันสากลเป็นหลักนะปีนี้ให้ระวังศัตรูคนไม่หวังดีให้ระวังอุบัติเหตุให้ระวังมีภาระหนี้สินให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวและหาโอกาสบูชาพระไพรีพินาศนะครับเกณฑ์ความรักหัวใจ
กรณีถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยถ้าเป็นห่วงจริงๆช่วงย่าง42อาจจะทะเลาะกัน หรืออยู่ห่างกันหรือคนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพมากมายก็ได้หลังวันเกิดช่วงต้นปีหน้าไปแล้วเนี่ยหาโอกาสซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์หรือว่านำหนังสือหนังหาตำรับตำราที่บ้านเนี่ยไปบริจาคตามห้องสมุดที่เขาขาดแคลนค่ะลัคนาลัคนาอะไรครับผมจังหวัดภูเก็ตนะครับใช่ค่ะสักครู่หนึ่งท่านเมื่อกี้4:41ค่ะจ้ะโอเคลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมจ้ะค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณชมพู่ค่ะเกิดวันศุกร์นะคะที่27 พฤษภาคม 2537ค่ะเวลา10:42นะคะถามเรื่องความรักการงานสุขภาพค่ะ10:42วันนี้หลายท่านเลยนะอังคารกาลีผมก็ต้องเตือนแหละกล้ามเนื้ออักเสบปัญหาในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยของมีคมพวกนี้นะก็ให้ซื้อพวกได้กับเข็มก็ได้ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริการถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นะครับแล้วก็ตัวเองนั้นควรจะไปเคลียร์เลือดให้มันสมเหตุและผลก็ไปทำฟันขูดหินปูนซะหรือถ้ามีเกณฑ์จะผ่าตัดอะไรนะเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าเป็นการแก้เคล็ดแก้ดวงส่วนในเรื่องของความรักหัวใจตอนนี้ย่าง24ปัตตานีเป็นเดชก็ต้องบอกว่าพยายามอย่าปะทะนะครับเขาแข็งกับเราในทางกลับกันถ้าโสดเกณฑ์รักใหม่เข้ามาดีหรือไม่ตอบว่าไม่ดีจะทำให้ทุกข์ส่วนในเรื่องของสุขภาพดวงนี้ควรตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังนะโดยเฉพาะพวกสิ่งแปลกปลอมและอีกกลุ่มหนึ่งดาวอาทิตย์คือพวกสายตาความดันระบบเลือดแอบชำเลืองพวกไขข้อกระดูกด้วยนะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณนิชาภาค่ะเกิดวันที่30 สิงหาคม 2518เวลา14:45เช้าเป็นวันอาทิตย์ค่ะค่ะพักที่ปทุมค่ะสุขภาพการงานไม่ค่อยดีเลยค่ะอาจารย์30 สิงหาคม 2518เนี่ยความจริงปฏิทินเนี่ยตรงกับวันเสาร์นะคุณบอก14:45เช้าวันอาทิตย์แสดงว่าคุณเกิดวันที่31 สิงหานะเราตกลงกันตามนี้นะ อันนี้คือบอกข้อมูลแบบแปลงวันมานะวันหลังรบกวนท่านอื่นด้วยถ้าเป็นลักษณะแบบเนี้ยถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นเช้าวันอาทิตย์ก็บอกเลยว่าตัวเองเกิดวันอาทิตย์ที่31 สิงหานะครับเพราะว่าวันที่30 สิงหานั้นตรงกับวันเสาร์นั่นเองของคุณเนี่ยก็ยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์นะปีนี้ไม่รู้เป็นอะไรแต่ป่วยหรือว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่หายช้าจะเป็นทรงนั้นของคุณเนี่ยถ่ายชีวิตโคกระบือไปตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดในเรื่องของงานก็เช่นเดียวกันระวังถูกใส่ร้ายถูกวางยานะครับหรือแม้กระทั่งให้ระวังในเรื่องของพวกข้อกฎหมายถ้าคุณมีโอกาสไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันและดวงนี้ส่วนใหญ่มักจะเจอปัญหาพวกนี้เป็นระยะต้องมีความหนักแน่นนะครับก็ทำบุญเสริมอย่างที่เรียนขอให้โชคดีครับค่ะอาจารย์ค่ะช่วงนี้ต้องพักเบรกสักครู่แล้วค่ะในช่วงหน้าดีก็จะมาย้ำราศีให้คุณผู้ชมฟังนะคะแล้วก็มาตอบ SMS กันยาวๆเลยค่ะช่วงนี้พักสักครู่เดียวค่ะ